ประชาชนเริ่มสงสัยคุณภาพเพื่อไทยคว้าใครมาเป็นนายกผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้มีการโพสต์คลิปนะคะเชิงตั้งคำถามถึงคุณภาพของเพื่อไทยคว้าใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยผู้ใช้ TikTok รายนี้ก็ได้พูดว่าสังคมเริ่มตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับขีดความสามารถที่แท้จริงของคุณเศรษฐาเข้าแล้วครับเพราะรู้สึกว่าหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกเนี่ยการบริหารงานของท่านจะเกิดข้อผิดพลาดจะเกิดปัญหาให้ประชาชนลังเลสงสัยในตัวท่านในรัฐบาลของท่านไม่หยุดไม่หย่อนจริงและเขายังบอกอีกว่าผิดกับภาพลักษณ์ที่ถูกปูพรมเอาไว้ก่อนเลือกตั้งว่าเป็นมหาเศรษฐีระดับ CEO ประสบความสำเร็จสร้างบริษัทใหญ่โตแต่แปลกนะคุณเศรษฐาไม่ว่าจะเป็นวิธีเลือกการแต่งตัวสีถุงเท้าความหงุดหงิดเจ้าอารมณ์กับเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือแม้แต่การปากไวมันไม่เหมือนคนที่ผ่านการขัดเกลาคัดกรองมาแต่มันเหมือนคนที่ถูกสปอยมาตั้งแต่เด็กเป็นเรื่องที่น่าแปลกครับว่าเพื่อไทยคว้าใครมาเป็นนายกจากกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหลุดปากพูดกลางวงประชุมส.ส.เพื่อไทยเรื่องฝากตำแหน่งผู้กำกับจนกลายเป็นประเด็นร้อนต่อมาก็ออกมาชี้แจงแล้วว่าไม่เคยก้าวก่ายการแต่งตั้งผู้กำกับและแม้แต่ตัวส.ส.เองก็ไม่เคยขอด้วยนั้นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยและอดีตผบ.ตร.โพสต์ข้อความว่าจากที่นายกเถอพูดไปเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้กำกับว่ามีส.ส.เพื่อไทยฝากว่ามีทั้งสมหวังและผิดหวังนั้นคงจะจริงเพราะจะให้ทุกตำแหน่งคงไม่ได้เพราะตำแหน่งมีจำกัดและบอกอีกว่าคำให้สัมภาษณ์ของนายกเปรียบเสมือนใบเสร็จรับเงินที่ออกให้ประชาชนไปแล้วคงไม่อาจปฏิเสธเป็นอย่างอื่นได้ทางเดียวคือการแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกให้มีกระบวนการสรรหานายกตามรัฐธรรมนูญกันใหม่ประวัติศาสตร์จารึกไว้ว่าเศรษฐาคือนายกคนที่30ของไทยอย่าไปเสียดายวาสนามีก็เท่านี้ไม่เช่นนั้นจะต้องอับอายไปทั่วโลกสู้ลาออกเดินเชิดหน้าอย่างสง่าผ่าเผยไม่ดีกว่าหรือคดีอาจจะไม่มีก็ได้พร้อมปิดท้ายว่าเชื่อผมเถอะต่อมาวันนี้นะคะผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งก็ได้โพสต์คลิปเชิงตั้งคำถามถึงคุณภาพของเพื่อไทยคว้าใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยผู้ใช้ TikTok รายนี้ก็ได้พูดว่าสังคมเริ่มตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับขีดความสามารถที่แท้จริงของคุณเศรษฐาเข้าแล้วครับเพราะรู้สึกว่าหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกเนี่ยการบริหารงานของท่านนี้จะเกิดปัญหาให้ประชาชนลังเลสงสัยในตัวท่านในรัฐบาลของท่านไม่หยุดหย่อนจริงๆผิดกับภาพลักษณ์ที่ถูกปูพรมเอาไว้ก่อนเลือกตั้งว่าเป็นมหาเศรษฐีระดับ CEO ประสบความสำเร็จสร้างบริษัทใหญ่โตครับแต่ก็เป็นที่น่าแปลกนะครับเพราะว่าธรรมชาติของคนที่ขึ้นไปเป็นผู้นำสูงสุดขององค์กรต่างๆน่ะทั้งภาครัฐทั้งเอกชนนะครับเขาจะผ่าน2กระบวนการเสมอคือการคัดกรองและขัดเกลาครับแต่ละรุ่นมีเด็กรุ่นใหม่เข้ามาเขาจะกรองตะแกรงเป็นชั้นๆๆไปเรื่อยๆจะเหลือน้อยลงน้อยลงน้อยลงระหว่างนี้ก็จะขัดเกลาบุคลิกลักษณะความคิดความอ่านคุณธรรมจริยธรรมทั้งความรู้ความสามารถจนกระทั่งเหลือพวกที่ขึ้นไปอยู่ยอดจริงๆน่ะมันจะมีลักษณะคล้ายๆกันครับแต่แปลกนะคุณเศรษฐาไม่ว่าจะเป็นวิธีการแต่งตัวสีถุงเท้าความหงุดหงิดเจ้าอารมณ์กับเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือแม้แต่การปากไวมันไม่เหมือนคนที่ผ่านการขัดเกลาคัดกรองมาแต่มันเหมือนคนที่ถูกสปอยมาตั้งแต่เด็กเป็นเรื่องที่แปลกนะครับว่าเพื่อไทยคว้าใครมาเป็นนายกทั้งนี้ในพรรคเพื่อไทยน่ะคนดีๆคนเก่งๆผมว่าไม่ใช่เรื่องหายากเลยแต่ทำไมคนเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์ถูกเสนอชื่อคุณเศรษฐาเป็นใครมีอภิสิทธิ์ยังไงที่ผ่านมา 20-30 ปีก็ไม่เห็นว่าจะทำการเมืองช่วยเพื่อไทยอะไรแต่ทำไมโค้งสุดท้ายมาได้รับการเป็นนายกนี่อาจจะสะท้อนไปถึงนักการเมืองของเพื่อไทยเองนะครับเพราะว่าส.ส.เองในหลายๆเขตคนเนี่ยไม่ได้มีผลงานอะไรทั้งนั้นไปช่วยแต่งานศพงานบุญดีเฟรนซ์เอางบประมาณการอภิปรายอะไรที่มีความกาจการมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดช่วยพัฒนาประเทศไม่มีศักยภาพตรงนี้ครับแต่ว่าหลายพื้นที่โดยเฉพาะทางอีสานเหนือนี่ขอแค่ลงพักเพื่อไทยครับเอาต่อไม้มาก็ได้เป็นมันก็เลยกลายเป็นลักษณะของการสมประโยชน์การระหว่างพักที่บอกว่าเราให้โอกาสคุณใช้แบรนด์เนมเราทางผู้สมัครพอได้เป็นแล้วก็คุ้มค่าครับจากกำนันบ้านนอกธรรมดาได้เข้าสภาใส่สูตรเงินเดือนเป็นแสนเนี่ยมันคุ้มเขาจึงสมประโยชน์การและกันครับส.ส.เข้าไปก็ยกมือช่วยสั่งอะไรก็ช่วยครับส.ส.ของผู้ใดไม่ขัดครับต่างฝ่ายต่างสมประโยชน์พักใช้ประโยชน์จากคุณคุณใช้ประโยชน์จากพักแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็อย่างที่เห็นนี่แหละมันกลายเป็นว่าไม่มีใครมององค์รวมแล้วก็ไม่ได้มองเป้าหมายที่ประเทศชาติประชาชนอย่างแท้จริงก็เริ่มผิดพลาดขึ้นมาครับไม่รู้ว่าคว้าใครมาเป็นนายกนะครับสังคมคุณต้องถามต่อไปครับคนอื่นๆเป็นร้อยในเพื่อไทยน่ะ
ขาคว้าใครก็ไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่าครับงานนี้ทำเอาชาวเน็ตถูกใจมากคอมเมนต์เห็นด้วยสนั่นเลยนะคะอาทิเช่นพูดได้ดีมากถูกต้องทุกอย่างจริงค่ะเราเลือกเพื่อไทยมาตลอดยังงงเลยตอนนี้คิดหนักเลยสงสัยเหมือนกันว่ารวยได้ยังไงหรือว่ารวยเพราะพี่ให้ใช่เลยครับเข้ามาไม่ทำอะไรมีแต่เดินสายอย่างเดียว